จริงๆเมื่อเช้าผมตื่นเช้าวิ่งในตัวเมืองมานะครับอากาศเย็นเย็นนะอากาศดีแล้วก็เห็นในตัวเมืองเนี่ยมีหนองมีบึงมีสวนสาธารณะที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นส่วนดีๆอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็มีโอกาสได้ไปวิ่งมาแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่น่าอยู่นะครับคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากเหลือเกินขึ้นเวทีมาแล้วขอเสียงคนดูหน่อยครับขออีกครั้งทุกทียังไม่ดังพอขอเสียงคนที่สามหน่อยครับขออีกนิดขอเสียงคนรักก้าวใกล้หน่อยครับไม่อีกแล้วบรรยากาศแบบนี้คิดถึงมากๆนะครับก็อย่างที่พี่เพชรได้แนะนำตัวนะครับหน้าอย่างนี้ไม่ต้องใครตายนะครับครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะครับแต่ก็จะพยายามพูดให้ดูเข้าใจง่ายมากที่สุดนะครับอย่างที่พี่เพชรได้บอกไปนะว่าทุกวันนี้เงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรทุกคนสมมุติจ่ายไป100บาทประมาณ70บาทละกันถ้าพี่กงกงอยู่กับรัฐส่วนกลางอยู่กับกรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพเหลืออีก30บาทมาให้คนชาวอุดรท้องถิ่นที่อุดรตัดสินใจใช้แต่ว่าใน30บาทนั้นก็ไม่ได้ใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับโดนแบ่งอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดสุดท้ายเหลือมาให้พวกเราตัดสินใจใช้กันได้เองนิดเดียวสิ่งที่พวกเราจะนำเสนอเราเสนอในเรื่องของการปรับปรุงปฏิรูปกระบวนการงบประมาณไปพร้อมๆกับการกระจายอำนาจเรากระจายอำนาจไปอย่างเดียวไม่พอแต่เราต้องมีการกระจายเป็นเงินงบประมาณลงไปยังท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศด้วยครับอย่างแรกก่อนนะครับผมมีข่าวดีมาบอกถึงแม้ตอนนี้อุดรเราจะยังไม่ได้นายกที่มาจากพรรคก้าวไกลแต่เรามีตัวแทนชุดความคิดอุดมการณ์เดียวกันเครือข่ายคณะก้าวหน้าที่ลงไปทำงานในพื้นที่อย่างแข็งขันสองท้องถิ่นนะครับที่แรกก็คือเทศบาลตำบลปักโขอีกที่หนึ่งก็คืออบต.นาบัวในจังหวัดอุดรของพวกเราทุกวันนี้ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเป็นน้ำประปาหนึ่งได้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ขนาดเรายังไม่มีอำนาจเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรายังไม่มีงบประมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรายังสามารถสร้างผลงานออกมาได้ขนาดนี้แล้วถ้ามีส.ส.พรรคก้าวไกล148คนเข้าไปผลักดันในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการงบประมาณกระจายเม็ดเงินงบประมาณลงมาอย่างท้องถิ่นกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นแถมยังได้เสียงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรทุกคนเอานายกอุดรท้องถิ่นมาด้วยเนี่ยผมจินตนาการไม่ออกครับว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขนาดไหนหลายๆคนครับมักจะบอกว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคสุดโต่งกระจายอำนาจก็สุดโต่งกระจายไปเนี่ยเดี๋ยวคนนู้นคนนี้คนนั้นจะโกงไม่โกงผมไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการเลือกตั้งแล้วจะทำให้คนโกงแต่การโกงเกิดขึ้นจากเรื่องของธุรกิจการเมืองเอาเงินไปซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเข้าสวมหน้าก็ต้องถอนทุนแต่พรรคก้าวไกลเราไม่เคยทำงานการเมืองแบบนั้นเรามีแต่อุดมการณ์ความเชื่อมั่นผูกพันกันด้วยหัวจิตหัวใจช่วยกันเปลี่ยนประเทศแบบที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนมานั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้เพราะนั้นผมเชื่อว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เลือกนายกอบจ.ครั้งนี้ทำให้จังหวัดอื่นๆทำให้เกิดปรากฏการณ์ทั้งประเทศแบบเดียวกันพรรคก้าวไกลต้องชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายจังหวัดทุกจังหวัดที่เราส่งไปจังหวัดยุทธศาสตร์แล้วผมมั่นใจไปในที่ว่าพวกเราจะได้ใช้เงินซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงแล้วเราจะเข้าไปเปลี่ยนได้จริงพี่น้องครับนอกจากเรื่องของเงินรายได้ที่พี่เพชรบอกแล้วว่าสัดส่วนที่30 70เรื่องของรายจ่ายก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้
ในประเทศไทยสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นเมื่อเทียบกับสัดส่วนรายจ่ายของรัฐบาลส่วนกลางถ้าดูตามแผนภาพเอียงไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมามองผมใหม่ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มดำๆชายล่างนั่นแหละแต่ประเทศที่เขายิ่งเจริญเนี่ยจะเอียงขึ้นไปขวาบนข้างบนนะเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวนี้มันบอกพวกเราว่ายิ่งมีการกระจายงบประมาณทั้งรายได้รายจ่ายลงไปยังท้องถิ่นเนี่ยประเทศจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนอกจากเรื่องของงบประมาณรายจ่ายแล้วนะครับในเรื่องของการบริหารกำลังคนหรือบุคลากรก็มีความสำคัญไม่แพ้กันตอนนี้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกคำสั่งคสช.8/2560เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารบุคลากรในท้องถิ่นได้เองในเรื่องของการปลดล็อกภารกิจก็เช่นเดียวกันครับตอนนี้เรากำลังจะมีการนำเสนอชุดกฎหมายต่างๆที่ต่อไปจะทำให้ตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรทุกคนครับให้บริการสาธารณะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟส่องสว่างโรงเรียนนะครับหรือว่าสาธารณสุขต่างๆทำได้ทุกอย่างยกเว้นบางภารกิจที่รัฐส่วนกลางจะต้องทำเช่นในเรื่องของการประกันการต่างประเทศนะครับหรือว่าการเงินตราอันนี้เป็นตัวเลขที่งบประมาณจะถูกตัวในปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพมหานครเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ต้องพูดนะครับทุกคนน่าจะเห็นภาพกันดีอยู่แล้วทีมงานไปสไลด์สุดท้ายนะครับไปสุดท้ายเลยผมคิดว่าสิ่งที่เป็นหัวใจนะครับของเรื่องนี้นะครับก็คือการที่เรามีตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเราจะเรียกว่าผู้ว่าเลือกตั้งเราจะเรียกว่านายกอบจ.เราจะเรียกอะไรก็ได้แต่คนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในจังหวัดจะต้องมีคนคนเดียวและมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เรื่องนี้ก็ต้องฝากเพื่อพ่อแม่พี่น้องช่วยกันสื่อสารนะครับด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวเราจะโดนจู่โจมโจมตีอีกว่าเรากำลังจะไปยุบส่วนภูมิภาคและทำให้ข้าราชการตกงานเราไม่ได้ยุบนะครับเราควบรวมนะครับเพื่อให้คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแผนภาพนี้ครับผมอยากแชร์ง่ายๆดูกิ๊กๆนิดนึงนะครับดูเป็นดิจิตอลดิจิตอลแต่ผมเชื่อว่าแผนภาพนี้แผนภาพเดียวแทนคำบรรยายได้เป็นพันๆคำภาพด้านซ้ายมือของท่านครับคือกระบวนการงบประมาณในปัจจุบันที่จะลงมาถึงอุดรข้างล่างนี้พื้นที่นั่นคืออุดรดูยุ่งเหยิงนะครับถามว่าไอ้ท่อแต่ละท่อนั่นคืออะไรครับงบประมาณใหญ่ๆที่เราบอกกระจุกตัวอยู่ที่ท้องอยู่ที่ส่วนกลาง70เนี่ยคือท่อใหญ่ๆทั้งหมดเราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสมมุติเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถเมล์รถ EV ระบบขนส่งสาธารณะกว่าที่เราจะตั้งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาขนส่งสาธารณะที่อุดรเนี่ยต้องผ่านท่องบประมาณหลายท่อมากนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเป็นสับงบประมาณนิดนึงครับมีงบประมาณท้องถิ่นมีงบประมาณของจังหวัดจังหวัดมีงบประมาณของกระทรวงและแต่ละคนที่ถือแต่ละท่องบประมาณคนตัดสินใจก็คนละคนพ่อแม่พี่น้องคิดว่าเราจะแก้ปัญหาแค่อย่างเดียวนะอันนี้แค่อย่างเดียวแต่มีเจ้าภาพการตัดสินใจหลายคนมากเลยเราจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามจะนำเสนอครับแผนภาพด้านขวาคือแผนภาพระบบงบประมาณใหม่ที่พวกเราจะเข้าไปปรับปรุงปฏิรูปใหม่ซึ่งท้องถิ่นอย่างเดียวก็ทำไม่ได้เราต้องอาศัยส.ส.นะครับในการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณนะเพื่อเปลี่ยนกระบวนการจัดทำงบประมาณกระจายเงินงบประมาณลงไปยังท้องถิ่นไม่พอให้คนมีอำนาจในการตัดสินใจเป็นผู้แทนสูงสุดที่มาจากการเลือกตั้งของพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดอุดรด้วยด้านขวาครับคือท่องบประมาณที่รัฐส่วนกลางเวลาจะเทลงมาให้กับท้องถิ่นเทมาทั้งก้อนครับแล้วให้คนที่พ่อแม่พี่น้องเลือกตั้งมาก็ตัดสินใจใช้แทนพ่อแม่พี่น้องเองสิ่งที่รัฐส่วนกลางมีหน้าที่ทำสุดท้ายนะครับคือการส่งเม็ดเงินลดประมาณลงมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดไหนที่รายได้น้อยก็อุดหนุนลงมาเยอะๆหน่อยจังหวัดไหนรวยแล้วนะครับอย่างเช่นเมืองหลวงเก็บรายได้เองได้เยอะแล้วรัฐส่วนกลางก็อุดหนุนน้อยๆหน่อยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วต่อไปอย่างที่ส.ส.ไอซ์บอกเราเองก็จะไม่ต้องไปแอบที่กรุงเทพจริงๆเมื่อเช้าผมตื่นเช้าไปวิ่งในตัวเมืองมานะครับอากาศเย็นๆแล้วอากาศดีแล้วก็เห็นในตัวเมืองเนี่ยมีหนองมีบึงมีสวนสาธารณะที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นสวนดีๆอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็มีโอกาสได้ไปวิ่งมาแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่น่าอยู่
นะครับขอบคุณมากครับท่านนายกนอกจากในตัวเมืองแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นก็มีไปลงพื้นที่ที่สะพานข้ามแม่น้ำลำปาวมานะตรงนั้นก็เข้าใจว่าเป็นปัญหาของขวดเนาะรถติดยาวหลายกิโลเลยโดยเฉพาะแต่ตอนที่มีการตัดอ้อยหลายสิ่งหลายอย่างแบบนี้ครับทำไมต้องรอให้อธิบดีที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครมาตัดสินใจแทนพวกเราทำไมไม่กระจายเงินงบประมาณกระจายอำนาจลงมาให้พวกเราตัดสินใจกันเองนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเลือกตั้งนายกอบจนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีข้างหน้านี้จะเป็นหมุดหมายโอกาสอันดีที่ถึงแม้วันนี้เราชนะการเลือกตั้งเรายังไม่ได้นายกรัฐมนตรีแต่เราจะต้องได้นายกคนเดียวครับวันนี้ในเรื่องของงบประมาณเป็นตัวแทนของพรรคมาบอกกล่าวเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวให้ตัวแทนในพื้นที่ได้ขึ้นมานำเสนอนโยบายนำเรื่องของโครงการชุดความคิดต่างๆมานำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งงั้นขออนุญาตส่งไมค์ต่อกลับให้กับพี่เพชรนะครับขอบคุณครับเรา